สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮะกับรายการคนปวดผีครับคุณผู้ชมช่วงนี้ครับเรามีแขกเชิญท่านหนึ่งครับที่มีประสบการณ์นะครับผีเข้ากลางรายการมันก็คือพวกซีจีที่อยู่ข้างในนั่นแหละพวกนี้ชอบผีเข้าอันไหนว่าเปิดตัวพิธีกรหมาเสียงหมาหอนป้ารายการคนผีมีใครนะมีริวรายการเรามีเคนงงอะไรงงเคนอะไรวะสตรีทไฟเตอร์มันจะมีริวกับเคนสมัยไหนวะเนี่ยสตรีทไฟเตอร์เนี่ยฉันเล่นกับเซเลอร์มูนนะโอ้เอาละครับตอนรับเข้าสู่รายการ FC Fever นะครับกับเราทั้งสองคนนะครับกับผมแม็กกี้ครับผมแม็กกี้ครับปรัชญาประหยัดแต่จริงๆชีวิตจริงฟุ่มเฟือยมากเฮ้ยมีเฟือยมีคนเอ็บเก็บออมส่วนผมนะฮะวีวีครับแมกินทอสโรเบิร์ตโปคูลเลอร์ครับผมฮะมั่วไปเรื่อยอ่ะมั่วแกเป็นคนมั่วอยู่แล้วเอ้ามั่วไปเรื่อยมั่วอะไรมั่วเฉพาะเรื่องนี้นี่แหละกับรายการ MC Fever ครับสัปดาห์นี้เทปที่แล้วพี่ไม่ได้อยู่นะเทปที่แล้วหนูอยู่เปล่าอยู่ดิอยู่เนาะเออคุณอยู่กับปออยู่ของปอเขาว่าครับพอดีเทปที่แล้วพอดีติดภารกิจไปดูงานที่ฟินแลนด์ฉันเห็นแกอยู่แถวนี้เองไม่ใช่เหรอเตาปูนเหรออยู่เตาปูนอยู่แถวบ้านปึกเนี่ยนะให้พูดให้จบแล้วค่อยตบทีเดียวสิขอบคุณนะครับสัปดาห์ที่แล้วติดภารกิจนะครับนะอยู่กับคุณปอเมื่อกี้ทีนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วได้ข่าวมั่วเลยใช่ไหมเละโอ้โหเละเทะไปเลยที่เมื่อกี้โทรไลน์ฟังว่านั่นแหละนะครับนะปอมจับชาจับชาบ้าเลยจับชาจับชายจับชายจับชาคือเละอ่ะโอ้ยงงเมื่อกี้ถามนิดนึงผมจริงป่ะหรือใส่วิกอ่ะอันนี้ผมจริงเพิ่งตื่นไม่ได้เซ็ตไม่ได้อะไรเลยแบบรอแบบดึกๆเนี่ยหัวนี่ไป900,000กว่าแล้วเอ้าไม่จ้าอีนิดเดียวล้านแล้วไหนให้ได้เปิดผมมานี่เม่งอ่ะนะไม่เม่งไม่ทำมานั้นนะไปทำสถาบันอะไรอ๋อได้ข่าวไปทำผมที่ไหนนะไปทำผมที่ไหนเรื่องช่างมันเถอะเอ้ากับรายการของเราเข้าสู่สาระกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้กับความเคลื่อนไหวนะครับข่าวสารต่างๆนะครับของ3สโมสรดังในจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยายูไนเต็ดชลบุรี FC หรือว่าจะเป็นศรีราชาซูซูกิ FC ที่ในช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลอยู่นะครับนะเพื่อที่เตรียมสู้ศึกทั้งไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยามาฮ่าลีกวันนะครับทั้ง3สโมสรดังในจังหวัดชลบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็เงียบๆไงนะครับแต่ก็มีข่าวแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะการเสริมทีมนะมีทุกวันนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมในจังหวัดชลบุรีของเราหรือว่าทีมอื่นนะครับก็จะมาให้เราติดตามทุกวันนะครับโดยเฉพาะโอ้โหข่าวที่ต้องบอกว่าต้องติดตามเลยนะฮะนั่นคือข่าวของทีมชาติไทยของเราทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยนี่แหละนะฮะที่หลายคนเนี่ยนะครับก็มาจากหลายสโมสรนะครับแล้วก็มาเล่นรวมในการนำทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีของชลบุรีของเราด้วยแล้วก็พัทยาของเราด้วยนะครับที่ไปติดทีมชาติช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวทีมชาตินะครับเดี๋ยวไปเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเรามาไล่เรียงดูกันหน่อยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวสโมสรอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอะไรอัปเดตบ้างนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับการต่อสัญญาหรือแม้กระทั่งข่าวการเสริมทัพเสริมทีมเบรกสักครู่เดียวช่วงหน้ากับรายการของเราที่นี่ที่นี่ฮะที่นี่บางแสนหมอชิดหมอเช็ดอะไรหรอไม่ได้นัดกันเลยเดี๋ยวสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาปะติดการ์ตูนครับติดอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆติดเสียงดนตรีครับติดข่าวท้องถิ่นค่ะติดกีฬาครับติดเสียงหัวเราะค่ะติดละครค่ะติดสารคดีจ้ะติดลิเกครับติดซีรีส์ค่ะติดความบันเทิงทุกคำตอบทุกความบันเทิงติดเฮ้ยหวังกินเหล้ากินเหล้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะไม่บาปหรอกปีพุทธชยันตีด้วยบาปหนักเลยไม่บาปทำไมงดเหล้าเข้าพรรษาละบาปรับบุญ
รายการเลขาสุขภาพรายการเพื่อคนรักสุขภาพที่จะทำให้คุณได้รู้จักและแวดระวังภัยจากโรคร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณและคนรอบข้างคอยสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายพร้อมทั้งแนะนำวิวัฒนาการการรักษาโรคที่ทันสมัยและบอกเล่าเรื่องราวใกล้ตัวที่คุณอาจเผลอเลยไม่ทันระวังเหมือนมีเลขาประจำตัวคอยเช็คสุขภาพให้คุณทุกสัปดาห์พบกันทุกวันอังคารทาง SV Asian เวลา 8:00 น.และเวลารีรันสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีเข้ารายการไงอ๋ออีกช่วงเออก็คือต้องสวัสดีตลอดทุกรอบเราต้องให้เกียรติให้เกียรติคนดูทั้งบ้านเป็นคนอะไรท่านดีใช่ต้องสวัสดีตลอดนะครับวันอาทิตย์ก่อนนะมีโอกาสดูคลิปนึงนะเป็นผู้หญิงนะข้ามถนนรู้ไหมว่าทำไงรู้ป่ะยกมือไหว้ไหว้ใครรถหยุดเนี่ยเขายกมือไหว้ไปเรื่อยเออเหรอเออแล้วเราก็หยุดให้ข้ามด้วยเออก็ดีเนาะแล้วคือไม่ได้ยกมือไหว้อย่างเดียวนะขาเนี่ยย่อด้วยนะกลางถนนในกรุงเทพเหรออืออันนี้แกพูดจริงอันนี้เรื่องจริงเราเป็นชื่อฮาในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากนะไม่รู้ว่าได้ดูหรือเปล่าไม่ได้ดูก็มีมารยาทนะขอบคุณมากครับที่ฟังโอเคแกมันดูเป็นคนดีเนาะนะครับแล้วมาทำไมช่วงข้างหลังศัตรูเยอะเหลือเกินใช่เออครับครับสู่ช่วงนี้นะครับเบรกนี้เราจะมาพูดคุยกับข่าวสารและความเคลื่อนไหวนะครับทั้ง3สโมสรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดฤดูกาลนะครับก็คงจะไม่มีข่าวอะไรเด่นไปมากกว่าการเสริมทัพนักเตะนะครับเสริมพลังในแต่ละสโมสรนะครับในส่วนของนักเตะไม่ว่าจะเป็นพัทยาศรีราชาหรือชลบุรีนะครับมาเริ่มต้นกันที่ศรีราชากันก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม็กกี้ได้พูดคุยว่าจะมีการทับทามของทางด้านหนึ่งผู้รักษาประตูใช่ไหมครับของธิดาโสพลป่ะฮะนักร้องหนูนาไม่ใช่หนึ่งนักเตะนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูมือที่3ของชลบุรี FC นั่นก็คือเจ้าออสหัสชัยแสนกล้าที่ทางศรีราชาศรีสะเกษ FC เนี่ยเขาทาบทามเอาไว้จะมาเสริมทัพนะครับให้ยืนไปยังอะไปแล้วเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วจริงป่ะครับผมโอ้ไม่กี่ศรีราชาได้แล้วไวเนาะนะครับมาพ่อสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าออสทุกนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะเจ้าออสหัสชัยแสนกล้านะฮะเป็นคนจังหวัดเฝ้าเสาอยู่อย่างเดียวตอนนี้ไม่มีคำสั่งให้ปลดบอกว่าเฮ้ยเลิกเฝ้าได้แล้วลำบากนะทุกวันนี้ไม่ได้กลับบ้านนะเดี๋ยวจะกลับแล้วเขาจะไปบวชครับมีข่าวเขาจะไปบวช ด้วยส่วนอีกหนึ่งข่าวของศรีราชานั่นก็คือกัปตันต้อมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรซื่อสัตย์ที่สุดแล้วนะในทีมนะก็คือสุจริตนั่นเองนะฮะสุจริตจันทกุลคือเจ้าต้อมเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเยอะนะครับว่าฤดูกาลหน้าไม่ได้อยู่กับศรีราชาอย่างแน่นอนมีข่าวเยอะนะฮะเรื่องรถเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่มีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนน่ารักนะนะครับซึ่งก็มีข่าวมาจะย้ายทีมจะย้ายทีมนะครับมีสโมสรติดต่อมาสโมสรติดต่อมานะครับซึ่งก็รวมถึงเจ้าสโมสรนี้เลยครับอะไรนะการท่าเรือนะครับการท่าเรือที่มีนายเก่าอย่างโค้ชโอ่งคุณดุสิตเฉลิมแสนนะครับนะเป็นโค้ดอยู่นะครับมีการทับทามอะไรยังไงนะครับแต่ล่าสุดนะครับบอร์ดบริหารได้ยืนยันนะครับว่ากัปตันต้อมไม่ไปไหนอย่างแน่นอนครับยังอยู่ช่วยนะครับสโมสรศรีราชาซูซูกิ FC นะครับสู้ศึกยามาฮ่าลีกวันในฤดูกาลหน้าอีก1ฤดูกาลอย่างแน่นอนครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีนะของศรีราชานะครับผมที่ได้แผงหลังจอมฮัตคอนะคนนี้นะฮะเข้าบอลทีนี้คือถ้าไม่เจ็บไม่ออกไอ้เขานะฮะคือเข้าหนักค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะฮะเข้าบอลหนักในเกมนะแล้วก็เป็นกองหลังที่ต้องบอกว่าเด็ดขาดนะนะครับเอาไว้ข่มคู่ต่อสู้ได้นะนะครับศรีราชาก็ใจชื้นครับใจชื้นสุจริตอยู่ครับผมตอนนี้ก็ได้เจ้าออสมาเป็นผู้รักษาประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สุจริตเจ้าต้อมของเราก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวมีข่าวด้วยนะครับข่าวน่ายินดีนะครับครับผมเป็นข่าวอุปสมบทนะครับของเจ้าต้อมนี่แหละครับจะกลับบ้านนะครับบ้านหรือเปล่านครราชสีมาใช่บ้านเขาใช่ใช่ที่วังน้ำเขียวนะวังน้ำเขียวโอ้โหเป็นรีสอร์ทเพียบเลยวังน้ำเขียวจะต้องที่มาแล้วทำรีสอร์ทป่ะไม่ได้ทำสินะฮะที่บ้านโอ้โหต้องบอกว่าวังน้ำเขียวนะขึ้นชื่อเรื่องรีสอร์ทนะมีอะไรนะคัพออฟเลิฟอย่างเงี้ยใช่นะครับมีหลายที่โอ้นี่โปรโมทให้เขาเลยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศดีนะแล้วนี่เปิดไปเท่าไหร่นะเขาจะ11 12เดือนหน้า12เดือนหน้านะครับโดยในวันที่11เนี่ยจะปรุงผมนะครับแล้วก็มีร่วมรับประทานอาหารกันนะครับส่วนวันที่12จะเป็นพิธีนะครับทางศาสนาที่วัดโนนคางโนนคาง
นนนอโอนอนูนนะครับวัดโนนข้างโนนข้างนั่นแหละนะครับแฟนคลับท่านใดสนใจเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของเจ้าต้อมนะครับครับสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่คุณมนตรีปัญญาเจริญศิลป์นะครับทางแฟนคลับโทร0818646018ครับโอ้มีแฟนคลับนี่จัดรถปีร่วมงานเลยนะฮะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะของของลูกชายนะชีวิตหนึ่งนะครับแม็กกี้บวชยังบวชแล้วอันนี้เรื่องจริงใช่ป่ะเรียนจบแล้วปริญญาปุ๊บบวชเลยบวชเมื่อไหร่บวช2-3ปีก่อนแล้วเมื่อกี้เรียนจบที่ไหนนะที่บอกเรียนจบที่แฟรงก์เฟิร์สแฟรงก์เฟิร์สแฟรงก์เฟิร์สนี่คือที่อูกันดาป่ะอยู่นู่นอยู่แถวหนองใหญ่แฟรงก์เฟิร์สที่หนองใหญ่อ๋อเป็นสถาบันติวเตอร์แฟรงก์เฟิร์สแฟรงก์เฟิร์สใช่ป่ะฟึดเลยฟึดเลยเอามาดูข่าวต่อไปข่าวต่อไปนะของน้ำพัทยายูไนเต็ดนะครับครับแน่นอนนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะสีชาจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเท่านั้นแหละข่าวเดียวนะถือว่าสองหนุ่มของเรารวมไปเลยพัทยาต่อพัทยามาดูกันทางด้านพัทยายูไนเต็ดกันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมเตรียมที่จะลุยศึกก็ส่วนใหญ่ก็เตรียมกันหมดช่วงนี้ทุกทีมนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับล่าสุดรู้สึกว่าเซ็นสัญญาคว้าตัวนะครับสุชาติชาติใหญ่ซึ่งเป็นดาวติดกับตันทีมอาร์แบ็ก BEC เทโรศาสนามาร่วมทีมเพื่อรีสุกชาติใหญ่หรือชายใหญ่ตัวลงชาชายใหญ่เออสุชาติชายใหญ่ชายใหญ่นะคือคนนี้ไงเออน่ารักนะน่ารักหน่วยเขาเฟิร์มเออเฮ้ยทำไมคนนั้นล่ะทำไมมีหมวกเป็นใส่สิงโตเอาไว้คนนี้นะอันนั้นมัดคอร์ดเป็นมอมัดคอร์ดเฉยเลยซึ่งอ๋อนี่เป็นกัปตันทีใช่ป่ะใช่เป็นกัปตันทีอาร์แบก BC เทโรศาสนามาก่อนนะครับเขาเข้ามาทดสอบฝีเท้านะครับกับทางด้านพัทยายูไนเต็ดได้สักพักนะเป็นทีมในดิวิชั่น2นะใช่นะครับเป็นกัปตันทีมด้วยโค้ชหนุ่ยเขาก็บอกว่าโอเคแหละเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆแม็กกี้นะไม่คล้ายไม่คล้ายหรอไม่คล้ายก็ไม่คล้ายแม็กกี้ดูดีไม่เท่าเขาหรอกอ๋อนะครับซึ่งมาทดสอบฝีเท้ากับทางด้านพัทยายูไนเต็ดได้สักระยะหนึ่งแล้วโค้ชหนุ่ยเขาบอกว่าเป็นอีกคนนึงที่หัวไวโอเคเลยอ๋อหัวไวมากหัวไวถ้ามือไวนี่ไม่น่ารับนะเออถ้าหัวไวโอเคโดนยกเขากันทั้งสโมสรไม่ไหวมือไวนี่ต้องรีบเอาออกเลยนะเออเขาบอกว่าเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ทักษะการเล่นเนี่ยรวมถึงทีมเข้าร่วมกับทีมเนี่ยนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับพร้อมยกให้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์รายหนึ่งที่โค้ชหนุ่ยเขาเชื่อว่าจะทำให้แฟนพัทยาเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับครับผมเขาเป็นคนกระบี่นะอายุ23ปีเองนะโอ้โหแต่หน้าตาแบบแปลเป็นผู้ใหญ่นะหน้าตาแปลเป็นผู้ใหญ่อย่างเมื่อกี้เหมือนกันเมื่อกี้อายุ19ปีเนี้ย19ดูหน้าไปแบบประสบการณ์เยอะไงครับครับผมเรื่องหลายๆเรื่องรวมๆกันใช่ไหมครับนะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสุชาติเนี่ยนะครับนี่ไงเขาเล่นอยู่ในอาแบกใช่ป่ะครับเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีจุดเด่นที่เรื่องของการยิงไกลใช่ไหมแล้วก็การเตะลูกฟรีคลิกนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนเติมๆนะของพัทยาสุชาติเนี่ยเป็นนักเตะรายที่5นะครับนะที่เข้ามาร่วมมีใครบ้างนี้ซึ่งต่อจากเอฟเฟ่โอโบเดนะครับหรือว่าจะเป็นปิยราชนะครับราชังรีมาจากบุรีรัมย์แล้วก็สุชินเย็นอารมณ์นะครับคนที่5ก็เป็นเนี่ยแหละนะครับสุชาติชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่นะนะครับแต่ก็เมื่อมาอยู่ทีมใหญ่อย่างพัทยาเนี่ยนะฮะไม่นานหรอกเดี๋ยวจะสร้างชื่อได้แป๊บเดียวครับผมนะฮะถ้าฝีเท้าเข้าตาเข้าแฟนบอลอะไรเงี้ยนะนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะชื่อไปแน่นอนครับเอาละครับไปดูข่าวของฉลามชนครับชมบุรีเอฟซีครับก่อนที่จะมีการเปิดตัวนะฮะโลโก้ใหม่นะครับของฉลามชนนะครับก็beginning นะฮะเขาจะเปิดตัวในวันที่23นี้นะครับ23ธันวาคมนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะครับเรื่องนั้นล่าสุดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวฮือฮาเลยนะเมื่อทางด้านฉลามชนครับชมบุรี FC เนี่ยนะครับเปิดตัวข่าวนี้นะต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนนะข่าวของคูชิดะนะครับมิดฟิลด์กองกลางของชมบุรี FC นะครับที่มีทีท่าว่าเอ๊ะสรุปจะต่อไม่ต่อสัญญายังไงเพราะว่ามีข่าวว่าต่างประเทศก็สนใจนะครับในไทยลีกก็สนใจเจ้าตัวก็ไม่มีการให้ข่าวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทุกคนก็คาดคิดไปต่างๆนานาว่าตกลงยังไงอยู่ไม่อยู่นะครับ
ล่าสุดนะครับคูชิดะก็มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เขาห้ามสระผมนะฮะสระบดีครับผมซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยครับคูชิดะก็เปิดเผยความรู้สึกนะครับในใจของเขาว่าสาเหตุที่ต่อสัญญาเนี่ยนะครับก็คงไม่มีอะไรจะพูดนะครับเออไม่มีอะไรมันโดนบังคับเออนอกจากตอนรู้สึกภูมิใจมากนี่ที่ได้ร่วมกับที่ได้ร่วมทีมชมบุรีเอฟซีนะครับการเซ็นสัญญาฉบับนี้จึงเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยตั้งใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันได้พูดแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีเซอร์สั้นๆไว้แบบหนังนะบอกว่าชมบุรีเอฟซีนะครับพลาดแล้วก็ผิดหวังมามากพอแล้วฤดูกาลหน้าก็ถึงเวลาแล้วล่ะนะที่ทีมของเราเนี่ยจะต้องเต็มที่กับทุกๆแมตช์ตัวเองก็เชื่อการด้วยนะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยอยู่เมืองไทยมา2ปีแล้วนะครับก็น่าจะพูดไทยได้บ้างสำหรับคุชิดะนะครับแน่นอนว่าเขาเล่นให้กับสโมสรเนี่ยโหยต่อเนื่องนะครับ100กว่านัดเนี่ยนะฮะใช้เวลาเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับไม่มีการเจ็บไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับลงตลอดตัวจริงตลอดนะครับแล้วก็เป็นขุมกำลังหลักของสโมสรนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของสโมสรด้วยนะอย่างแท้จริงครับส่วนโค้ชเฮงนะครับก็ได้พูดถึงคุชิดะด้วยนะครับหลังจากที่คุชิดะเนี่ยเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะฮะบอกว่าสิ่งแรกที่ตนคิดคือดีใจโค้ชเฮงบอกนะดีใจมากอ่ะรู้สึกอุ่นใจมากๆที่คุชิดะนะอยู่ทีมต่อไปอีกนะอันนี้คือเสียงโค้ชเฮงนะฮะตนรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นของเขานะครับแล้วก็เซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับจะช่วยทำให้ทีมชมบุรีเอฟซีของเรานะครับโดยเฉพาะกองกลางนะครับแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโค้ชเฮงกล่าวอ่ะไหมอ่ะเออคุชิดะเนี่ยจบข่าวไปคุชิดะนะครับอายุอยู่ชื่นใจฟูชิดะนี่เขาเป็นนักเตะที่มีความเป็นระเบียบวินัยค่อนข้างสูงนะฮะตามนิสัยของคนญี่ปุ่นนะฮะซึ่งพี่จะเข้าใจดีแกคนญี่ปุ่นครับผมเพราะที่บ้านมีเชื้อญี่ปุ่นด้วยนะฮะมีลูกครึ่งที่บ้านนะฮะคุณปู่คุณย่าเป็นคนญี่ปุ่นครับผมก็จะเข้าใจดีฮะก็ดูจากหน้าตาระเบียบวินัยคือเป็นคนญี่ปุ่นโซนแบบเรียกว่าอะไรนะฮาจิกุผิวเข้มหน่อยฮาจิกุครับผมฮาจิกุนี่มันเหมือนชื่อสถานบันเทิงช่างมันเถอะฮาจิกุนี่มันอยู่แถวศรีราชาอย่าไปที่ก็จุดมืดใช่ไหมจะไปจับดีเทลเยอะนะฮะโอเคที่บ้านใกล้ๆกับฮานามิเป็นเกาะฮานามิอ๋อจ้านะฮะแล้วก็มีพวกแบบเป็นเมืองโดเรมอนเมืองอะไรเงี้ยคือใกล้ๆกันคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นได้คำเดียวนะดูหน้าอันสองสูงหน้าคนญี่ปุ่นได้คำเดียวว่าโตเกียวฮะเฮ้ยช่างเลยอย่าเล่นเยอะเอฟเฟกต์มากมันได้เอาใหม่มันเล่นกันอีกแล้วนะเล่นทั้งวันแหละเพลินไงคือค่าตัวเขาไม่เพิ่มให้นะแต่ไปเพิ่มตรงเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับคือเอาเงินไปลงทุนเอฟเฟกต์สามแสนกว่าบาทแทนที่จะจ่ายค่าตัวเดือนที่แล้วไว้ก่อนโอเคแล้วยังไม่จบยังชมบุรีหมดยังยังพระคุณมีอีกหนึ่งข่าวสองสามข่าวพระคุณอ๋อตายฉลามชนนี่ไงเรื่องของโลโก้ไหมโลโก้ใหม่จะมาแล้วใช่ไหมโลโก้ใหม่จะมาโลโก้ใหม่จะมาเอานี้ก่อนละกันโลโก้ใหม่ไปก่อนนะครับก็เรื่องของการเสริมทีมนะครับหลังจากที่กูชิดะเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวันเดียวกันนะฮะล่าสุดนะครับก็มีการเสริมทัพผู้เล่นอีกหนึ่งคนชมบุรีก็คือไปดึงมาอย่างไรพานุพงศ์พิจิตรธรรมนะครับหรือว่าเจ้าแชมป์นะครับในทวารดาวรุ่งจากทีมนกใหญ่พิฆาตนะครับชัยนาทเอฟซีนะฮะไม่มีข่าวเลยนะครับอยู่ๆนี่มาโผล่เฉยเลยนะฮะแม้กระทั่งผมติดตามข่าวมาตลอดนะเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะที่เจ้าแชมป์เนี่ยนะฮะอยู่ๆเนี่ยมาเป็นหนึ่งในนักเตะของชมบุรีเอฟซีเฉยเลยนะพานุพงศ์พิจิตรธรรมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นนายทวารดาวรุ่งนะครับเพราะว่าวัยของเขาเนี่ยเพียงแค่เท่าไหร่เองอะอายุ23ปีนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับไชน่าด้วยนะนะครับเซ็นสัญญามาร่วมทีมชมบุรีนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยนะบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่มีโอกาสได้ร่วมทีมชมบุรีเอฟซีนะครับการได้ร่วมงานกับพี่ตี๋สินทวีชัยหรือว่าโค้ชโยชิโอคาโตะเนี่ยนะฮะเป็นแรงกระตุ้นนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยอยากจะฝึกซ้อมนะนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้านะครับเพื่อที่จะก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งให้กับทีมไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ตามนะครับเจ้าแชมป์ก็ได้กล่าวไว้นะครับสำหรับเจ้าแชมป์นะครับก็จะกลายมาเป็นผู้สาวประตูมือ2นะของทัพฉลามชนทันทีนะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับอย่างสุจินกับปราศชัยเนี่ยต่างก็ย้ายทีมไปแล้วไงนะครับ
อย่างสุจินนี่เขาไปอีสานใช่ไหมนะครับหัสชัยนี่ไปศรีราชาไงนะครับตามรายงานข่าวนะนะครับเจ้าแชมป์ก็จะมาเป็นมือสองนะฮะของพี่ตีของเราครับนะครับไปปิดท้ายที่ข่าวนี่ไงที่ทีเซอร์ไว้ช่วงแรกเปิดหัวไว้ไงเรื่องของการปรับโฉมใหม่ครับสโมสรชมบุรีเอฟซีล่าสุดเขาจะมีการเปิดตัวนะครับในวันอาทิตย์นี้ครับ23ธันวาคมถูกต้องเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปกันด้วยถ้ามีโอกาสจะไปแน่นอนนะครับที่สโมสรชมบุรีเอฟซีนะครับก็ที่สนามฟุตบอลเลยนะฮะเขาจะมีการเปิดเผยนะครับเปิดตัวโลโก้ใหม่นะครับที่ใช้มาเป็น10ปีนะฮะนะครับโลโก้อันเก่าก็จะไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็สินค้าทุกอย่างนะเมื่อกี้ก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่หมดเปลี่ยนไปหมดเลยไม่น่านะถึงเอามาเซลล์ 10-80% อันนี้มีส่วนเหมือนกันมีส่วนนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรจะเคลียร์ของเก่าออกหมดเลยนะครับเก่าก็ควรค่าก่อต่อการสะสมของเก่าเนี่ยก็คือจะไม่มีการผลิตอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะมีการโปรโมชั่นกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าที่จะมาขายแบบเคลียร์ของเนี่ยนะอย่าบอกว่าเคลียร์สิสมนาคุณแล้วกันสมนาคุณนะครับรู้สึกว่าเขาจะหมดในวันที่20ธันวาคมนี้นะใช่นะครับล่าสุดทีมงานเราก็ไปซื้อมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมลดเยอะมากเลยนะอย่างน้องก็ไปซื้อมาทีมงานของเราน้องปอน้องอะไรไปซื้อกระป๋องกระเป๋าอะไรมานะเราใช้กันเองไง1,600หรือประมาณ900อย่างเงี้ยก็น่าซื้อนะฮะเดี๋ยววันนี้มีสกู๊ปมาฝากแล้วแบรนด์ไนกี้ด้วยใช่ไหมนะครับก็ไปติดตามมาได้นี่แหละเขามีขายกันคือหลายคนมองบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนโลโก้ใหม่จะซื้อทำไมโลโก้เก่าโลโก้เก่านี่มันเหมาะเขาเรียกอะไรอ่ะของยิ่งเก่าเนี่ยมันยิ่งมีคุณค่านะใช่นะครับรับรองเอ้ยน้ำพริกถ้วยเก่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่ะมันจะหมดแล้วดิกินมันหมดแล้วดิเข้าใจป่ะแล้วไปจิ้มอะไรอ่ะคุณนะฮะซึ่งโลโก้เขาจะมีการเปิดตัวในวันที่23ธันวาคมนี้เนี่ยนะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็ภายในงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ16 นาฬิกาและ16:00 น.ครับแล้วก็จะมีฟุตบอลอุ่นเครื่องด้วยนะครับชมบุรีกับเทโร17:00 น.นะครับแล้วก็ทางสโมสรเขาบอกว่าคือฮาทำไมอ่ะไม่รู้บอกคือฮาเลยแหละเปิดตัวคือผมว่ามันจะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าลืมภาพโลโก้เก่าไปเลยเป็นฉลามเซบิกินี่เนาะเป็นฉลามอะไรสักอย่างแหละแต่ฉลามต้องมีแน่นอนไม่ต้องห่วงฉลามมีแน่นอนฉลามนี่มีอาจจะเป็นท่าแบบของเราอย่างนี้หรือเปล่าชงเบยเออหรือว่าจะแบบอย่างนี้เห็นยังเห็นที่ไหนแล้วคุณเขาไม่ให้เห็นใช่ไหมเขาไม่เห็นหรอกเพราะคุณเนี่ยเราไม่ใช่คนในนี่ใช่ไหมอาทิตย์เราก็คนนอกนี่แหละนะครับอาทิตย์นี้เจอกันแล้วกันสำหรับสินค้าที่ลึกนะครับก็อย่างที่บอกว่าของเก่าที่มีนะฮะตราเก่าที่มีโลโก้เก่าที่มีจะไม่ทันอีกแล้วครับผมเพราะฉะนั้นใครมีนะฮะรับรองว่าประมาณอีกสัก 2-3 ปีอ่ะราคาไม่ต้องห่วงหรอกดีขึ้นอย่างในเว็บฟุตบอลไทยเลยพวกเนี้ยโอ้โหแบบเสื้อฉลามเสื้อชมบุรีนะเก่าๆนะอย่างเสื้อที่พี่มีอย่างเงี้ย2007มีอยู่ตัวนึงในเว็บนี่ขายประมาณ 3,000 กว่าบาทนะตอนนั้นซื้อประมาณ 7-800 เองโอ้เห็นป่ะเออบางคนถามเฮ้ยแล้วขายเปล่าโอ้ยไม่พลาดหรอกขายไปแล้วปล่อยไปแล้วขายได้ตั้งแต่ 1,500 แล้วเออปล่อยไปแล้วเก็บไว้ใหม่เลยไม่ขายแหมเก็บไว้นะครับเที่ยวลึกเที่ยวลึกอ่ะครับผมหมดยังข่าวของชมบุรีก็นี่แหละนะครับก็ไปซื้อกันได้นะสำหรับสินค้าสโมสรและช่วงนี้ช็อปที่ชมบุรีที่เซ็นทรัลที่ร้านป๋าเดี๋ยวมีสกู๊ปต่อด้วยมีสกู๊ปนะครับเดี๋ยวเข้าสกู๊ปเลยป่ะฮะเบก่อนอ๋อเข้า BTRใช่ไหมอะไรนะวิทยาคุณรู้สึกคุณอนบอ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวมีวิทยาของคุณอนบนะครับสิงห์โตทองใช่ไหมครับผมนะครับรองประธานสโมสรชมบุรีเอฟซีใช่พี่นบนะครับมาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยแล้วกันไปต่อนะครับหลังจากจบข่าวตรงนี้ครับผมนะครับโยนเข้าวิทยาของคุณอนบเลยครับโลโก้ใหม่ที่ใช้ในสำหรับฤดูกาลหน้าและต่อไปชมบุรีครับคาดหวังอย่างไรบ้างครับกับสิ่งที่จะเปิดตัวในวันที่23ผมว่าหลังจากที่เราเคย มีคอนเซปต์คิดว่าจะเปลี่ยนโลโก้ใหม่ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ให้แฟนบอลส่งแบบมาให้เราดูนะฮะมีแบบประกวดออกแบบโลโก้ใหม่กันมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนส่งมาเยอะจริงประมาณ500กว่าแบบก็ไม่ผ่านเลยเราแต่เราก็ให้เงินรางวัลชมเชยไปทุกคนแล้วก็พอปีนี้ผมก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่มันต้องเปลี่ยนเพราะว่าโลโก้เดิมเนี่ยที่เราเห็นจนติดตาเห็นจนชินตาเมื่อ10 กว่าปีแล้วผมเป็นคนคิดที่จะออกแบบ
เริ่มเรื่องมาจากกกท.คิดโลโก้ให้เราให้ทุกสโมสรในโปรวินเชียลลีกทั้ง10กว่าทีมคิดมาให้หมดเลยเช่นเชียงใหม่ก็ตั้งชื่อเป็นเชียงใหม่คาลิเบอร์มีโลโก้ของเชียงใหม่ไปสีชมพูชมพูกรุงเทพก็เป็นบางกอกบราโวชื่อเป็นบราโวขึ้นมามีโลโก้เขียวๆสมัยนั้นนครปฐมก็ฮันเตอร์เพราะโอเคอาจจะมีหมูเลี้ยงหมูเยอะอาจเป็นหมูป่าไปโคราชก็เป็นสติงเลย์เพราะมีอาจมีค่ายทหารมีรถถังศรีสะเกษก็สตีลล็อกอะไรเงี้ยชลบุรีเขาตั้งชื่อชลบุรีโคเรสสัญญาณสีแดงสัญญาณไทยก็มีโลโก้ของโคเรสมาซึ่งผมเห็นปุ๊บผมว่าไม่แฮปปี้ผมบอกชลบุรีเราควรจะเป็นฉลามเป็นชาร์กเขาก็เอาแบบรูปคำว่าชาร์กมาให้แต่ชื่อโอเคเป็นตรงนั้นก็คือชมรีชาร์กไปแต่มีโลโก้เป็นSSARK ผมก็ไม่แฮปปี้ก็เลยไปนั่งคุยกับคนออกแบบที่ FPT ก็บอกว่าให้หาปลาฉลามมาเยอะๆเลยโลโก้ฉลามก็เขาเปิดค้นหาในเน็ตจนกระทั่งได้ฉลามตัวหนึ่งตัวปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยจากคลิปอาร์ตมันเป็นฉลามทั้งตัวมีหางมีอะไรทั้งตัวเลยตอนนั้นพอสอนอะไรครับน่าจะ00 2000นะน่าจะประมาณ2000 2000 2001เนี่ยผมก็ดูถ้าถูกใจฉลามตัวนี้จัดเป็น100นะก็ถูกใจฉลามตัวนี้ก็ให้ตัดให้เหลือครึ่งเดียวให้เหลือครีบ2ข้างแล้วเอาวงกลมไปใส่นู่นใส่นี่ไปใส่ลูกบอลใส่อะไรคำว่าชมพู FC ไปมันก็เกิดเป็นโลโก้คล้ายๆปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีนั้นตอนที่เราเล่นโปรวินเชียลลีกนะครับสมัยผู้ว่าศักดิ์ภาพก็พัฒนาอย่างนี้มาเรื่อยหลังจากนั้นเราก็พัฒนาจากโลโก้ตัวนั้นลูกบอลมีอยู่2ใบก็เหลือใบเดียวชมรีฟุตบอลคลับก็เหลือแค่ฟุตบอลชมรี FC แล้วตรงกลางสีเหลืองตัวหลังก็เปลี่ยนจากตรงกลางสีเหลืองออกเอาลูกบอลที่อยู่ริมมาใส่แทนแล้วพัฒนามาจนกระทั่งเป็นปัจจุบันแต่ผมปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะถามว่า10กว่าปีที่โลโก้ที่ใช้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราไปลอกเลียนแบบวาฉลามจากคลิปอาร์ตมาเราไม่รู้ว่ากกท.เขียน SSARK Shark เนี่ยไปเลียนแบบใครมามั่งเราก็ไม่รู้ฉะนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนดีกว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วคนเจ้าของคนที่ออกแบบตัวฉลามตัวนี้อะไรเงี้ยเข้ามาบอกว่าชมรีเลียนแบบเขานะผมก็เลยว่ามันต้องเปลี่ยนทำไมเมื่อ10กว่าปีแล้วทำไมต้องไปเรียนแบบเขาเพราะตอนนั้นน่ะฟุตบอลไทยมันยังไม่บูมไม่อะไรเลยทุกอย่างยังไม่มีรู้เลยใช่มั้ยเราง่ายๆแล้วก็ทำไปเราไม่ได้คิดว่าในขณะนี้ไม่แล้วเราไม่มีหัวทางศิลป์ได้ที่จะออกแบบใช่ครับเราก็ไปแต่พอมันได้เป็นจุดติดแล้วมันก็เวิร์คมาขนาดนี้จนดังจนอะไรแต่ผมว่ามันควรจะภูมิใจในการเปลี่ยนโลโก้ซึ่งเป็นโลโก้ที่เราคิดขึ้นมาเองเรียนออกแบบเองไม่ได้ไปเรียนแบบใครใช่ไหมคือพอเรารู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันต้องมันผมไม่ภูมิใจหรอกถึงแม้ผมจะเป็นคนออกแบบคิดคอนเซ็ปต์โลโก้เก่าเองแต่ผมก็ไม่ภูมิใจว่าเฮ้ยผมไปเรียนแบบเข้ามาใช่ไหมบางคนก็ถามว่าไม่บอกก็มีใครรู้เพราะนี่แฟนบอลทุกคนยังไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าแฟนโลโก้เนี้ยเอ้ยมันติดกับชมรีมาตลอดคิดเองอะไรเองแต่ผมว่าผมมารู้เองเพราะผมเป็นคนจัดการตั้งแต่แรกภูมิใจไหมก็คือไม่ภูมิใจก็เลยคิดว่าออกแบบใหม่ดีกว่าก็ให้แฟนบอลทำแล้วก็ยังไม่แฮปปี้ก็เลยจ้างบริษัทมาออกแบบก็เล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังว่าต้องการอย่างนี้ต้องการสีอย่างนี้อย่างนี้ให้ออกแบบมาเขาออกแบบมาตอนแรกก็เยอะโดยสเก็ตเองเขียนเองห้ามเรียนแบบใครมาเสร็จผมก็ดูผมก็เลือกไว้8ลูกฉลามเต็มตัว4ฉลามครึ่งตัว4หลังจากนั้นอีกเดือน2เดือนมาพัฒนาอีกจาก8ผมก็คัดให้เหลือ4พัฒนาต่อมาจาก4ให้เหลือ2จาก2ก็ให้เหลือ1จาก1ที่เราเลือกก็ให้พัฒนาอีก
อาจจะมีตาอาจจะมีซี่ฟันอาจจะมีคลื่นอาจจะมีผิวของอะไรกระแสของลมหรืออะไรก็แล้วแต่พัฒนาเรื่องสีจนกระทั่งได้ฉลามตัวที่ผู้บริหารของทีมของสโมสรได้เห็นแล้วว่าโอเคที่สุดเหมาะสมที่สุดในการที่จะเป็นโลโก้ของชมรีอาจจะไม่สวยถูกใจกับแฟนบอลเพราะว่ามันเป็นโลโก้ใหม่มันไม่ติดตาเหมือนกับโลโก้เก่าก็จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบในทางไม่ดีใช่ไหมแต่ผมก็ขอให้ว่ามั่นใจครับว่าโลโก้คือโลโก้อันหนึ่งผลงานทีมก็ผลงานทีมอันหนึ่งมันคนละเรื่องกันการตลาดหรือการพัฒนาฟุตบอลไทยของสโมสรก็อีกเรื่องหนึ่งเราชลบุรีคงไม่หยุดยั้งในแค่โลโก้อันนี้จะทำให้เราได้แชมป์หรือโลโก้นี้จะทำให้ห่วยทำให้ทีมไม่ดีมันไม่เกี่ยวกันนะพัฒนาทีมก็คือพัฒนาทีมพัฒนาสโมสรก็คือพัฒนาสโมสรเราต้องพัฒนาไปทุกรูปแบบเพียงแต่ว่าแรกเริ่มก็คืออย่างที่บอกมันต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ก้าวไปไหนไม่เราไม่มีคนมาบินทาหรือว่าไปเรียนแบบเข้ามามันต้องเปลี่ยนก่อนแล้วรูปแบบที่ออกมาเนี่ยครับจะคล้ายคลึงหรือว่ามีความเหมือนกับตัวโลโก้เดิมหรือเปล่าครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปประมาณแตกต่างอย่างสิ้นเชิญนะดาวก็ไม่ถูกฮะขอรอเจอ23แล้วค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นจะแสตอบรับหรือจะโอเคยังไงไม่โอเคยังไงก็ทางสโมสรไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงแล้วเราคิดว่าถ้าเราหยุดอยู่กับที่มันก็ยิ่งตายนะมันก็ต้องพัฒนาไปแล้วมันไม่ใช่แก้โลโก้นะหลังตัวนี้ที่จะอยู่ต่อมันอาจจะมีเปลี่ยนก็ได้มันจะคงไม่หยุดแค่นี้หรือจะดูแล้วว่าโอเคก็หยุดแค่นี้ก็ได้ทุกอย่างมันอนาคตมันไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าในส่วนสโมสรในส่วนทีมมันก็ต้องพัฒนาไปเพื่อให้ได้ผลงานได้เป้าหมายตามที่สโมสรและแฟนบอลต้องการนั่นก็ต้องทำไปแล้วสำหรับกิจกรรมในวันอาทิตย์นี้ครับ23ธันวาคมนะครับมีอะไรบ้างครับก็คงมีอุ่นเครื่องกับบีซีเทโลนะฮะซึ่งบีซีเทโลพร้อมอยู่แล้วโอเคแต่ทีมของเราอาจจะไม่พร้อมเพราะว่าเด็กติดทีมชาติกันเยอะ6-7คนแล้วก็ตัวต่างชาติก็กลับบ้านคริสต์มาสจะกลับวิธีก็คือต้นปีมกราก็คงจะมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นแต่ว่าทุกคนก็ได้โอกาสเล่นก็คงเต้นเต็มที่อ่ะผมก็ยังขันอีกเรื่องนึงเพราะว่าอย่าไปซีเรียสเพราะมันเป็นแค่แมตช์อุ่นเครื่องแต่แค่มาดูว่าเด็กพัฒนาได้ขนาดไหนมีเกมให้แฟนบอลชมรีได้ลิ้มลองได้ดูณช่วงก่อนปีใหม่นะแล้วสุดท้ายก็มาเปิดดูโลโก้ใหม่ซึ่งกันและกันหลังจากดูโลโก้ใหม่หน้าวันทุ่มเสร็จก็เปิดขายของที่ลึกของโลโก้ใหม่เลยมีอะไรบ้างครับก็อาจจะมีเสื้อผ้าของซูเวเนียต่างๆฮะนี่คือเป็นโลโก้ใหม่หมดเลยหมดเลยครับผลิตเสร็จแล้วก็จะเปิดขายวัน23เลยครับพูดถึงเสื้อชุดแข่งใหม่นะครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับสำหรับชุดแข่งใหม่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอเรื่องผลิตในเรื่องอะไรสปอนเซอร์ต่างๆที่จะเข้าตามเสื้อนะคิดว่าจะเปิดตัวน่าจะปลายเดือนมกราหรือแม้กระทั่งต้นกุมภาพันธ์อีกทีนึงอันนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกทีเอาละครับโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยอ่ะโลโก้ใหม่โลโก้ใหม่ต้องติดตามอย่างนะที่พี่นพบอกนะฮะลืมของเก่าไปเลยลืมไปเลยแปลว่ามันจะฉีกอะพี่มันจะฉีกกับของเก่าไปเลยอาจจะเป็นอย่างที่ว่าแล้วปลาฉลามนั่งไข่ห้างปลาฉลามนั่งคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นแบบไหนเดากันไปต่างๆปลาฉลามอาจจะถือกระบอกข้าวหลามอันนี้ก็ดูแบบว่าโอท็อปไปนะไม่แน่ใจคือไม่รู้ว่าคือเดาอย่างที่บอกว่าคือไม่ต้องไปเดาไม่ถูกอาจจะเดาไม่ถูกอ่ะรอเวลาแล้วกันรอเวลาที่นี้ไปเจอกันที่ชมบุรีสเตเดียมก็ไปตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับประมาณสักบ่ายๆก็ไปได้ละนะครับไปจับจองที่นั่งกันคือโลโก้ใหม่เนี่ยจะลอยมาเลยครับผมแล้วจะมีคุณอ้ําคุณอ้ําไม่ใช่ประมาณสลิงตัวมาจากคอนะฮะแล้วก็โรยตัวนะครับประมาณนั้นอะไรอะไรตากล้องบอกอะไรฮะอะไรตากล้องบอกจะมีคุณอ้ําเนี่ยโยโลโก้มาอ๋อครับผมอ๋ออะไรตากล้องบอกนี่เขาบอกว่าจะมีการขายสินค้าด้วยในวันนั้นนะในวันอาทิตย์นี้นะที่ถึงนี้นะก็ใครที่อยากติดตามนะครับว่าโลโก้ใหม่จะเป็นอย่างไร
นะครับที่ออกแบบเองคิดเองทุกอย่างเองหมดนะฮะก็อดใจร้อนหน่อยไม่ต้องไปวุ้ยอยากจะเห็นก่อนใครอ่ะเนี่ยคนไทยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ไงมันเลยเถิดกันไปถึงอย่างงี้มันไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันจะไปอยากรู้ก่อนใครทำไมโฆษณามาแล้วนะมันรู้พร้อมกันก็เลยเป็นไรหรอกโฆษณาซีเรียสทำไมเนี่ยพี่ไม่ชอบอย่างเงี้ยเบรกก่อนเนาะเบรกก่อนเนาะโอ้ใจเย็นๆไม่เป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเบรกแป๊บนึงนะเบรกไปเบรกไปเบรกไปเบรกช่วงหน้าเราเจอกันนะครับเด็กกับบอลครับกลับมาครับมาครับสนุกได้สุขภาพกับชาก๊วนที่สนามฟุตซอลย่าเทียมที่ได้มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกกับ BFC บางแสนฟุตบอลคลับเพิ่มความสนุกได้มากกว่ากับโปรโมชั่นวันอาทิตย์ Sunday Sport เพียงชั่วโมงละ 1,000 บาทตลอดทั้งวันและสุดพิเศษสำหรับนักศึกษาจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เที่ยงถึง 5:00 น.ชั่วโมงแรก650บาทชั่วโมงต่อไปเพียง500บาทเพียงโชว์บัตรนักศึกษาครบ7คนเท่านั้น BFC บางแสนฟุตบอลคลับหลังม.บูรพาเยื้องตลาดนัดหาดวอนจองสนาม0381415201 facebook.com/bangsanfc ถ้าคุณเป็นคนชอบทานอาหารและทำอาหารรับประทานเองห้ามพลาดกับรายการอร่อยเด็ดเคล็ดไม่ลับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูเด็ดเมนูดังจากร้านอาหารสุดอร่อยหลากหลายร้านในจังหวัดชลบุรีที่จะทำให้คุณได้อิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและวิวสวยๆจากทั่วทุกมุมร้านปิดท้ายกับการเปิดสูตรจานเด็ดเคล็ดลับความอร่อยที่เหล่าบรรดาพ่อครัวแม่ครัวจะมาเผยสูตรความอร่อยผ่านจอทีวีของบ้านคุณพบกันทุกวันทางช่อง SV Asian เวลา 19:00 น.และเวลารีรันแล้วคุณจะรู้ว่าความอร่อยที่ไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้เล่นลูกเบรกสวัสดีครับสำหรับเบรกนี้เบรกที่3สวัสดีครับเอาด้วยเอาด้วยเอาละครับกับความสุขเบรกนี้เบรกที่3กับรายการ FC Fever ของเรานะครับแน่นอนนะครับเบรกนี้เก็บมาฝากกันอย่างแน่นอนในช่วงของเด็กเก็บบอลนะครับเดี๋ยวไปดูกันสัปดาห์นี้นะครับแม็กกี้นะครับกับทีมงานนะครับ FC Fever ของเรานั้นออกไปที่ไหนกันแล้วไปพูดคุยเรื่องอะไรแต่เกินๆไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับอย่ารอช้าเลยไปติดตามรับชมกันในสกู๊ปช่วงเด็กเก็บบอลครับเข้าสู่ช่วงเด็กเก็บบอลนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเผลอแป๊บเดียวครับแม็กกี้กระโดดมาอยู่นอกสถานที่แล้วนะครับวันนี้ที่มาที่นี่นะครับแม็กกี้มาตามกระแสนะครับของแฟนคลับฉลามชนตอนนี้ครับที่เขากำลังพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของสินค้าและของที่ระลึกของสโมสรชลบุรี FC ที่ตอนนี้ลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียวนะครับลดถึง 80% เลยในสินค้าบางชิ้นนะครับไม่รอช้านะครับวันนี้แม็กกี้ก็เลยมาที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นอีก1ช็อปนะครับของสโมสรชลบุรี FC ที่นอกเหนือจากที่เซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีนอกเหนือจากที่ศรีราชาที่ศรีราชานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือที่สนามชลบุรีสเตเดียมวันนี้ครับแม็กกี้มาอยู่ที่ Victory Shop ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช็อปที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สินค้าของสโมสรชลบุรี FC ครบทุกสิ่งสรรพเลยครับวันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับผู้จัดการช็อปผู้จัดการร้านพี่มารถของเราครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขาว่าลดจริงหรือเปล่าแล้วมีอะไรลดบ้างลดจริงไหมครับแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่มารุตผู้จัดการร้านของเราครับลดถึง 80% เลยครับบางชิ้นใช่ครับเป็นบางตัวนะฮะมันก็จะมีตั้งแต่20-80%แล้วแต่สินค้าซึ่งทางสโมสรเป็นผู้จัดให้นะครับครับผมนะครับทำไมถึงลดครับในส่วนที่เราอยู่กันตรงนี้มา10กว่าปีก็ไม่เคยมีการลดราคาเลยซึ่งอันนี้ก็ทางคุณอนบสิงโตทองก็ได้ให้นโยบายตรงนี้มาพวกเราก็ว่าก็โอเคเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาชลบุรีไม่เคยลดราคาสินค้าเลยครับผมแหมหลายคนถามมาครับพี่มนุษย์ครับบอกว่าจะมาลดสินค้าในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้ฤดูกาลใหม่จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับดีไซน์ของสินค้าของสโมสรหรือเปล่าเลยเอามาแบบลดกันหน่ำแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้ว
เสื้อผ้าแล้วก็ชุดแข่งก็จะเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วครับปีคือปีนึงก็เปลี่ยนครั้งนึงปีนึงก็เปลี่ยนครั้งนึงครับซึ่งก็มันก็จังหวะเราก็ได้จังหวะตรงนี้พอดีครับแต่รับรองว่าปีหน้าก็จะมีสินค้าในรูปแบบอื่นๆด้วยใช่ใช่ครับตอนนี้ที่เป็นสินค้าในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านมานะครับก็เอามาเซลล์เอามาลดราคากันนะครับสูงมากเลยทีเดียวถึง 80% เลยนะบางชิ้นครับมันเป็นบางสินค้ามันคือสินค้ามันเยอะมากนะครับชมบุรีเท่าที่แฟนบอลซื้ออยู่เพราะว่าแต่ละคนก็ซื้อกันแบบอุตลุดหมดนะก็เลยมันเยอะเยอะมากทีนี้เราจะมาแจงตรงนี้20ตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาเยอะก็เลยว่าฝากทางสายสุขวิชั่นให้ลงเรื่องราคาตรงเนี้ยให้ทราบนะฮะเพราะว่ามีแฟนคลับกลุ่มคนที่ติดตามนะครับในเรื่องของสินค้าเรื่องของเสื้อแข่งก็ดีนะครับเรื่องของสินค้าของที่เราเลือกของสโมสรอยู่ก็ดีนะครับลองมีเกาะติดกันอยู่ตรงนี้แล้วเป็นช่วงที่ดีด้วยโชคดีที่ตอนนี้สโมสรนั้นได้ลดราคาสินค้านะครับเหมือนกันทุกช็อปเลยหรือเปล่าครับทุกช็อปฮะทุกทั้งที่เซ็นทรัลที่ชมรีสเตเดียมแล้วก็ที่ศรีราชาแล้วก็ที่ VIP Victory ด้วยครับราคาเท่ากันหมดอยู่ใกล้ตรงไหนก็สะดวกตรงไหนก็ตรงนั้นเลยครับเหมือนกันครับผมเชื่อหลายคนรอนะเพราะว่าเขาน่าจะรู้มาว่าเออนะช่วงปิดฤดูกาลหรือท้ายฤดูกาลนะครับสโมสรจะต้องมีลดราคาสินค้าอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับเอาละเดี๋ยวให้พี่มนุษย์พาเดินชมนะครับในช็อปของ VIP Victory นิดหนึ่งนะครับว่าสินค้าประเภทไหนชิ้นไหนลดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ได้ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแค่คร่าวๆเพราะว่าถ้าหมดก็คงเย็นนะก็เย็นนะครับเย็นนะครับผมไม่เสร็จใช่เอาละครับดูสินค้าหลักๆนะฮะหลักๆหลักๆครับครับผมมาพร้อมๆกับแม็กกี้แล้วพี่มารุ้นเลยครับคุณผู้ชมครับผมมาเริ่มมุมนี้กันก่อนเลยครับพี่มารุ้นครับผมแน่นอนนะครับในเรื่องของสินค้าทุกชิ้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นที่เรียกร้องแล้วก็ต้องการที่สุดคือในเรื่องของเสื้อแข่งครับผมต้องไหมครับใช่ครับเป็นเสื้อแข่งทีมเยาว์นะครับปกติราคาเท่าไหร่ครับถ้ายังเป็นเสื้อเปล่าก็จะราคา990บาทครับลดแล้วก็เหลือลดแล้วก็เหลือ750บาทโอ้ย750บาทลดไป200กว่าบาทเลยนะครับผมไอ้กี้เนื้อผ้าก็เรียกว่าโอ้โหมาตรฐานใส่ดีอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นเสื้อเวอร์ชันเดียวกับที่นักฟุตบอลใส่ใช่ใส่เหมือนกันครับอันนี้เป็นชุดเย้านะครับชุดเยือนก็จะเป็นทางด้านนู้นมี2สีใช่ครับผมครับนะครับก็จะเป็นชมพูดำแล้วก็เป็นขาวตัวขาวครับราคาเท่ากับชุดเย้าไหมครับเท่ากันครับเท่ากันนะคือสโมสรเซลให้เหลือเท่ากันซึ่งปกติอ่ะเสื้อ2ตัวนี้จะราคาแพงกว่า100บาทครับแล้วก็อย่างอื่นก็อย่างเช่นเสื้อคลุมเสื้อโปโลก็มีใช่ไหมครับมีครับเหมือนกันนะครับนะอย่างตรงนี้อย่างตรงนี้ก็คือเสื้อโปโลสีชมพูทรงผู้หญิงนะสีชมพูปกติราคาเท่าไหร่ครับราคา490เหลือ290บาทอ๋อปกติราคา490ครับ490ครับนะครับก็เหลือ250บาท290บาท290 290อ๋อนะครับมีหลายไซส์เลยนะคุณผู้ชมมีตั้งแต่ไซส์ S XL XXL นะครับโอ้โหไซส์ M ก็มีอันนี้ก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็จะมีสีชมพูเหมือนกันมีฮะก็คือทรงมันจะมีทรงผู้หญิงที่ว้าวๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ทรงผู้ชายแล้วเป็นเทาก็เหมือนกันสีเทาก็เหมือนกันนะครับราคาเดียวกัน290บาทเท่านั้นใช่ถูกมากครับถูกมากถูกมากถูกมากเลยนะครับเนื้อผ้าดีมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงอันนี้จะเป็นของ Nike ในเวอร์ชัน AFC นะครับเวอร์ชัน AFC สีฟ้าขาวนะครับนะปกติเท่าไหร่ครับ1,450 นะครับ 1,450 ใช่โอ้ลดเหลือเท่าไหร่ครับ890บาทครับแล้วก็เป็นของ Nike ผ้าดีมากๆสีสวยด้วยครับนะครับนะแล้วก็เป็นสีอื่นก็มีนะครับราคาเท่ากันก็จะอยู่ราคาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับลดประมาณ 30-40% ใช่ครับในส่วนของเสื้อโปโลของ Nike แล้วก็ของทางช็อปก็ดีของสโมสรก็ดีนะครับครับเสื้อคลุมละครับตัวนี้สวยมากเล็งไว้นานแล้วถึงเวลาแล้วครับจากราคาเดิม 2,950 โอ้ก็จะเหลือ 1,990 บาทอันนี้ครึ่งราคาเลยป่ะเนี่ยตัวนี้ 30% 30% เหรอ 30% อ๋อนะครับเหลือ 1,000 เท่าไหร่นะ 1,990 1,990 นะครับจาก 2,000 กว่าบาทนะครับครับน่าสนใจทีเดียวชอบนะช่วงนี้ฤดูหนาวด้วยนะใช่ครับคุณผู้ชมครับมามุมนี้บ้างนะครับเห็นบอกว่ามีทีเด็ดอยู่1ตัว
ครับผมชิ้นนะครับที่เรียกว่าเพิ่งจะเอาของมาลงใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เอามาเซลล์ยกโปรโมชั่นด้วยไหนโชว์หน่อยครับพี่มาตัวนี้เลยครับโอ้สีน้ำเงินเหลืองข้างหลังก็มีชลบุรีติดข้างหลังสกรีนชลบุรีนะครับนะแล้วก็เป็นของ Nike ด้วยอันนี้คือต้นฤดูกาลไม่มีจำหน่ายนะไม่มีครับไม่เห็นนะเพิ่งมาครับเพิ่งมานะครับแล้วก็มาลดราคาเลยปกติราคาเท่าไหร่ครับก็ 2,990 เหมือนกันครับลดเหลือ 1,990 เหมือนกันครับครับสวยเนื้อผ้าดีมากเตรียมอีก1ถุงก้าวทีมงานนะครับเตรียมเสียงเงินได้ครับตัวนี้แฟนบอลหามากครับใช่ไหมใช่น้ำเงินเหลืองสวยมากแล้วก็จะมีเสื้ออันนี้ก็โอเคคุยกันแล้วตัวนี้ก็ราคาเท่ากัน 1,950 บาทมีเสื้อยืดแฟชั่นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันสีขาวตัวนี้ก็890นะครับครับผมก็ลดมาเหลือ590ครับ590โอเคนะ Nike เหมือนกันนะครับมีสีดำด้วยนะครับมีสีขาวกับสีดำแล้วก็เป็นรุ่นเด็กเสื้อเด็กเสื้อแข่งอันนี้จะเป็นเสื้อสำหรับเด็กเสื้อสำหรับเด็กนะฮะปกติก็390ก็ลดเหลือ290บาทน้องๆหนูๆผู้ปกครองใครสนใจก็มาซื้อได้ครับเซลล์เยอะมากคราวนี้พวกของกระจุกกระจิกพวกกระบอกน้ำพวกอะไรอย่างนี้มีลดราคามีครับมีไหนเห็นอยู่มุมนี้อย่างนี้ครับตรงนี้ก็มีตุ๊กตาอันนี้ตุ๊กตาลดไหมครับตุ๊กตาลดครับลดเหลือเท่าไหร่ครับตุ๊กตานี่ลดเหลือ340บาทจาก450โอ้นะครับตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับเหมือนมัสคอตประจำของสโมสรเลยใครสนใจก็โอ้เป็นเจ้าของได้ไปนอนกอดใส่กระบอกน้ำกระบอกน้ำนี่ก็จาก59บาทลดเหลือ10บาทครับโอ้ตายอันนี้เหมาะสำหรับเป็นบริษัทหรือว่าอะไรจะซื้อไปแจกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะใช้ได้ครับแล้วมีผ้าพันคอผ้าพันคอก็ลดครับลดนะครับผ้าพันคอหมวกก็คือที่เหลือก็คือลดอยู่แล้วครับถ้าให้พูดทุกชิ้นก็คงจะหมดวันนี้นะครับมาดูกันได้ถ้าสนใจนะครับเพราะว่าราคานะครับในการลดในครั้งนี้เรียกว่าสโมสรไม่เคยนะครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีที่ VP Victory Shop นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลชั้น1ชั้น1นะครับแล้วก็มีที่ช็อปที่ศรีราชาแล้วก็ที่สเตเดียมที่สนามด้วยนะครับทุกที่จะราคาเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยซื้อที่ไหนตรงไหนก็ได้ครับนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้ให้พี่มนุษย์ฝากอะไรนิดนึงกับช่วงนี้ที่เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับเซลล์กับสินค้าและของที่ระลึกของสโมสรชมบุรี FC ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สโมสรได้ทำการลดราคาสินค้าซึ่งไม่เคยมีนะครับก็เหมาะกับที่แฟนบอลจะซื้อไว้สำหรับสะสมหรือว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนกับทีมอื่นอะไรเงี้ยนะครับหลายปีมีครั้งนะก็สมควรเก็บไว้ครับครับผมครับผมครับฝากด้วยครับผมเดี๋ยวหมดแล้วหมดช่วงนี้นะพี่ไปเลยได้ไหมไปได้เอ้ยนะปิดตู้ฮะปิดตู้แล้วขอตัวคิดกับพี่พันธุ์ก่อนนะครับกลับไปที่สตูดิโอนะครับกับพี่บี้แล้วผมแม็กกี้ครับฮัลโหลครับป๋าป๋ามารุ่นนะเสื้อครับผมเสื้อโทรสั่งโทรสั่งเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวถ่ายรายการแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อเนาะโอเคเท่าไหร่นะครับป๋า82บาทไปฮะนี่มันช่างกิโลขายแล้วช่างขายให้แกไปซื้ออย่าลืมนะฮะถึงวันที่20นี้เท่านั้นนะฮะหมดไปหมื่นกว่าบาทนะวันนั้นไปกับทีมงานครับฮะไปเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวให้แม็กกี้ตื่นสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าครับกับ FC Fever ในช่วงหน้ายังมีอีกช่วงเหรอช่วงสุดท้ายไงช่วงสุดท้ายโอเคนะไปเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวพาร์ทพี่เชิญเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ฮัลโหลถ่ายรายการอยู่นะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมดีเจติงกับรายการอินดี้ฟิล์มนะครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับใครที่มีผลงานหนังสั้นนะครับซึ่งก็อยากจะนำมาโชว์ผ่านรายการของเรานะครับติดต่อส่งผลงานนะครับมาได้นะครับที่บริษัทแสนสุขวิชั่นจำกัดนะครับ39/1ถนนสุขุมวิทตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์
20130นะครับหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่0894040452นะครับแล้วเจอกันกับรายการ Indie Film นะครับน็อกไม่น็อกครับเอาเลยครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะเป็นมานานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วถ้าคุณรักบ้านและเป็นคนชอบการตกแต่งบ้านแบบเป็นชีวิตจิตใจแสนสุขวิชั่นภูมิใจเสนอรายการบ้านแสนสุขรายการที่รวบรวมสาระเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านพักอาศัยมาไว้ให้คุณได้ชมกันที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมดูแลรักษาบ้านการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ด้วยวิธีง่ายๆคุณก็สามารถทำเองได้พบกันทุกวันพุธทางช่อง SV Asian เวลา 21:30 นและเวลารีรันเอาละครับเบรกสุดท้ายสุดท้ายป่ะเบรกสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะต้องเดินทางไกลต่อไปไหนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ลูกค้านะฮะที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะโทรมาสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาขายข้าวหลามกันด้วยเหรอมีส่งออกขายข้าวหลามกันด้วยเหรอติดต่อซื้อน้ำอ้อยครับผมน้ำอ้อยอยากข้าวหลามอีกเบรกสุดท้ายมาตั๊บตั๊บตั๊บนึงอะไรเอฟเฟกต์อะไรฮะเอฟเฟกต์อะไรนะอ้วนเล่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวพี่จะไปตบให้คว่ำเลยคุ้มแล้วคุ้มแล้วเอฟเฟคมาดูข่าวของทีมชาติบ้างเอาทีมชาติก่อนหรือจะเอาฟุตซอลก่อนฟุตซอลก่อนสิคุณฟุตซอลชมรีบูเวฟนะครับมาดูนิดนึงนะครับความเคลื่อนไหวนะครับเบรกนี้มาดูกับศึกไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2012นะครับถึงฤดูกาล2013นะครับเกมนัดที่6ของฤดูกาลนะครับที่ยิมเนเซียมโรงเรียนชนกัลยาณุกูลนะครับจังหวัดชมรีเมื่อวันเสาร์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับบูเวฟชมรีทอสอครับทีมรองจ่าฝูงมี12คะแนนเปิดบ้านพบกับเดอะทาวเวอร์สมุทรปราการฟุตซอลครับทีมรองบุ้ยที่มีเพียง3คะแนนครับผมซึ่งผลปรากฏว่าชมรีทอสอครับทำผลงานได้อย่างสุดยอดอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกมที่แล้วนะครับเพิ่งจะเสียสถิติชนะรวดนะครับ4นัดให้กับราชนาวีไป5ประตูต่อ4เมื่อสัปดาห์ก่อนครับแพ้ไปนะเกมที่แล้วครับผมฮะโดยเกมนี้นะครับเราขุนพลฉลามชนโตเล็กนะครับแก้หน้าด้วยการไล่นะครับต้อนถล่มเอาชนะสมุทรปราการฟุตซอลครับนะครับไปแบบถล่มทลาย12ประตูต่อ4โดยนะครับฉลามโตเล็กได้ประตูจากเกียรติยศนะครับแชล่มเขตนะครับถูกต้องไหมครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญสราวุฒิใจเพชรกฤษดาวงแก้วคนละ2ประตูและจากอุลิสนะครับรัศนาการนะครับณัฐวุฒิศรีหลังไพโรจน์นะครับเลิศชายนะครับอิสราสุวิภากรนะครับแล้วก็อัครพลกล่อมเกลี้ยงอีกคนละ1ประตูนะครับส่งผลให้ชมบุรีบูเวฟนะครับแซงแบงกอกนะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนะครับแข่ง6นัดมี15คะแนนนำแบงกอกนะครับทีมอันดับ2อยู่2คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับโดยเกมนัดต่อไปนะครับจะบุกไปเยือนแบงกอกFS นะครับที่วันพุธที่สนามศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับวันพุธที่19ธันวาคมนี้เวลา 9:00 น.ครับครับผมนี่คือผลงานของชมบุรีทอสอาแบกนะครับหรือว่าชมบุรีบูเวฟนะครับที่ไปพลาดเกมกับราชนาวีมาครับนะครับแต่ก็มาแก้ตัวได้ในเกมล่าสุดนะฮะที่ชนะสมุทรปราการไปนะครับโอ้โหจะต้องบอกว่ามีแฟนบอลนะถึงขนาดแซวเลยนะว่าพอเหอะยิงน้อยๆหน่อยพ่อคุณเยอะไปแล้วแหมนะฮะก็แซวกันไปนะครับไปดูข่าวที่กระแสทีมชาติฟีเวอร์ครับที่มาทดแทนแรงเงาฟีเวอร์ช่วงนี้แรงเงามาได้ดีทีเดียวครับว่าทีมชาตินะทำไมทีมชาติไงก็แป๊บนึงดิแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเอ้าทีมชาติคุณต้องให้เกียรติอะไรเพื่อชาติต้องให้เกียรติโอเคคุณน่ารักมากครับผมมาดูข่าวทีมชาติอะไรครับคุณผู้ชมครับมีซาวไหมมีซาวแบบอลังการไหมข่าวทีมชาติแล้วตึง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 มีไหมมีไหมเห็นปะอย่าไปเล่นอย่าพวกนี้อย่าไปเล่นคือเราอย่าไปเล่นเยอะนะฮะทีมงานเรานี่คือต้องบอกว่าคือเขาไม่เข้าใจภาษาไทยไงโอเคเหรอก็มาจากอูกันดาบ้างนะครับอุอะไรนะเอธิโอเปียบ้างเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับก็หลังจบเกมนะครับในเกมที่ไปเสมอเสือเหลืองครับไม่ใช่เสือเหลือง
เกมแหละนะครับที่เปิดบ้านอ่ะเอาชนะมาเลเซียไปได้นะครับเกมล่าสุดไงแล้วก็ไทยของเรานะครับก็ชนะไป 2-0 นะแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงนะครับไปพบกับสิงคโปร์นะครับล่าสุดสุดร่านะครับก็เมื่อวานนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเมื่อวานนี่แหละทีมชาติก็เดินทางไปที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะวันที่17นะครับก็จะมีคิวพบกับสิงคโปร์นะครับในวันที่19นี้นะฮะที่สนามจาราเบซานะครับก็สิงคโปร์เนี่ยจะเปิดบ้านก่อนนะครับรอบชิงคือเย่าเยี่ยมกันนะครับสิงคโปร์จะเล่นก่อนนะครับที่บ้านสิงคโปร์ก่อนในวันที่19นะครับก่อนที่จะกลับมาเล่นที่บ้านเราเนี่ยนะฮะก็วันที่22ธันวาคมรอบชิงนะนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ทางสิงคโปร์ไทยของเราเนี่ยได้แชมป์ในรายการนี้นะเท่ากันเลยนะครับผมคือ3สมัยเท่ากันนะครับสิงคโปร์ก็3สมัยไทยก็3สมัยสิงคโปร์เนี่ยเขาเข้าชิง3ครั้งเขาได้แชมป์หมดเลยนะไทยของเราเคยแพ้สิงคโปร์ครั้งหนึ่งนะครับก็รอบชิงนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าไทยนะครับเป็นการล้างแค้นสิงคโปร์ด้วยนะครับในครั้งนี้นะฮะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเคยชนะไทยของเราไปได้นะครับในรอบชิงนะครับก็ทางวินนี่นะครับก็แน่นอนว่าจะต้องเช็คอาการล่าสุดของรัศกรทองเหลาด้วยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะบริเวณกล้ามเนื้อท้องเนี่ยนะหลังจากที่ฝึกซ้อมไปเมื่อวันที่16ก็คือก่อนเดินทางไปสิงคโปร์นะครับว่าจะเช็คฟิตทันหรือเปล่ารัศกรทองเหลาเนี่ยนะฮะหมายเลข7นะครับคนนี้นะฮะที่เกมล่าสุดนะครับไปมีปัญหากับทางด้านของกองหลังมาเลเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียเล่น10คนนะครับในเกมดังกล่าวไทยของเราก็ใส่ความได้เปรียบจริงๆเนี่ยไม่อยากให้โดนใบแดงนะในเกมที่เจอมาเลเซียนะเดี๋ยวจะไปอ้างกันได้ไงว่าเฮ้ย10คนเลยแพ้อะไรเงี้ยนะครับจะได้วัดกันไปเลยนะครับจริงๆก็พลาดไปนะครับส่วนนารายของตำแหน่งอื่นนะครับโอ้โหตอนนี้ทีมชาติไทยปึกเลยนะฮะรายการนี้นะครับแล้วก็เป็นปีที่ไทยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดแล้วนะครับเรื่องของฟอร์มผู้เล่นต่างๆนะครับการท็อปฟอร์มหรือว่าระบบทีมต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อมมวยหมดOkay. เรื่องอัดฉีดโอ้โหถ้าได้แชมป์กลับมานะครับเมื่อกี้15ล้านเนี่ยซื้อบ้านมีแน่ๆเลยนะนะครับอาจจะมาหารกันในทีมก็เละเทะนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดทีมชาติไทยเนี่ยก็เดินทางสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สิงคโปร์นะครับมีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับทางโค้ชสิงคโปร์ก็รู้สึกว่าเขาก็มั่นใจนะว่าเกมแรกเนี่ยไทยจะมาเสียสถิตินะครับเพราะว่าไทยของเราเนี่ยเป็นทีมเดียวนะนะครับที่ยังไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้นะฮะครับนะครับแล้วก็ติดตามไว้กันเลยครับในส่วนของการแข่งขันนัดแรกนะครับเดี๋ยวโปรแกรมเดี๋ยวจะมาพูดถึงต่อเลยไหมโปรแกรมโปรแกรมนะครับก็พวกเราทุกคนนะฮะตอนนี้สโมสรเนี่ยพักไว้ก่อนนะครับเอาเรื่องทีมชาติก่อนแล้วเป็นรายการสุดท้ายด้วยครับนะครับก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่นะถ้าได้แชมป์รายการนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไป10ปีแล้วไปกันที่โปรแกรมการแข่งขันเลยแล้วกันโปรแกรมการแข่งขันนะครับเริ่มต้นกันที่พุธกลางสัปดาห์วันที่19ธันวาคมนะครับ GMM Sport นะครับ Thailand Futsal League 2012-2013นะครับโอ้วันเดียวกันด้วยนะครับผมวันเดียวกับที่ไทยแข่งนะใช่มีฟุตซอลด้วยนั่นก็คือทางด้าน Bangkok FC นะครับพบกับชมบุรี Blue Wave ที่สนามศูนย์การค้า Fashion Island นะครับเวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM Sport ครับคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะฮะนะครับที่1ที่2เจอกันนะ Bangkok กับชลบุรีนะครับสำหรับฟุตซอลนะฮะครับผมส่วน AFF Suzuki ครับ2012นะครับนั่นก็คือทางด้านสิงคโปร์พบกับไทยแลนด์ประเทศไทยของเราที่สนามจารันเบซาสเตเดียมสนามนี้เนี่ยเป็นสนามย่าเทียมด้วย2ทุ่มนะ2ทุ่มนะครับเป็นสนามเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่ใช้ย่าเทียมแข่งขันเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ค่อนข้างได้เปรียบนะนะครับในเรื่องของสนามนะครับแฟนบอลไม่มีผลนะครับเพราะว่าสนามนี้ความจุน้อยมากนะพอๆกับที่ชมบุรีสเตเดียมของเรานะฮะประมาณ 8,000 คนเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับมันมีผลเรื่องของอเวโกนะครับถ้าไทยของเรานะครับได้ประตูอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเสมอหรือว่าแพ้ก็แพ้ลูกนึงอะไรเงี้ยสมมุตินะนะครับหรือว่าทางที่ดีชนะกลับมาก็ถือว่าดีเลยนะครับเกมนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าเกมแรกจะเป็นอย่างไรเราในฐานะคนไทยนะก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดอย่างน้อยคือเสมอครับผมนะครับอาจจะชนะได้นะไม่แน่ติดตามแล้วกันมาดูวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่22ธันวาคมนะครับซึ่งมี
AFF Suzuki Cup เช่นเดียวกันไทยแลนด์กับสิงคโปร์ที่สนามสุภาชลาไสนะครับเวลา19นาฬิกานะครับก็คือรอบชิงนะครับรอบชิงนัดแรกสิงคโปร์นัดที่2เนี่ยมาเตะที่บ้านเราคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้มันทุกอย่างมันเอื้อมหน่วยหมดครับเพราะว่าแมตช์ที่2เนี่ยนะครับก็คือถ้าเราชนะเป็นงานฉลองแชมป์ในบ้านเลยนะฮะนะครับแล้วล่าสุดตั๋วเนี่ยนะครับเขาจะมีการเพิ่มราคาขึ้นอีก อย่างตั๋วที่500กว่าบาทเนี่ยเพิ่มเป็น6-700อ่ะนะฮะเกมนึงนะนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ชมก็คือรายการนี้มี2ปีครั้งไงนะครับก็พลาดก็นู่นเลย2ปีหน้าครับติดตามแล้วกันครับรอบชิงมีอุ่นเครื่องด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นงานเปิดตัวโลโก้ของชมบุรี FC ของเรามีอุ่นเครื่องด้วยนะครับที่สนามชมบุรีสเตเดียมแต่คนละวันนะนาฬิกาคนละวันนะวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมนะครับชมบุรีพบกับ BC เทโรศาสนะนะครับ5โมงเย็นนะครับก็ฟรีมั้ยน่าจะดูฟรีแหละฟรีแหละนะครับก็วันเปิดตัวสโมสรนะไม่ใช่เปิดตัวสโมสรสิเปิดตัวโลโก้ของสโมสรโลโก้ใหม่นะครับก็มีอุ่นเครื่องให้ติดตามนะครับไปดูฟอร์มหน่อยว่าชลบุรีซื้อใครมาบ้างอะไรมาบ้างนะฮะเก็บตังค์อ๋อเก็บตังค์เก็บด้วยเก็บตังค์ด้วยเหรอตังค์ด้วยเก็บตังค์ด้วยนะฮะโอเคก็ว่ากันไปนะครับเท่าไหร่ไปดูหน้าสนามกันอย่าลืมนะครับทีมชาตินะครับวันพุธนี้นะครับ19ธันวาคมแล้วก็วันเสาร์22ธันวาคมนะครับรวมถึงติดตามโปรแกรมของชลบุรีด้วยนะครับชลบุรีบูเวฟหรือว่าชลบุรีทสอาร์แบ็กนะครับเอ้ยไม่ใช่สิชลบุรีทสถูกแล้วทสถูกแล้วนะฮะนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยครับนั่นคือทางด้านสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับ BFC บางแสนนะครับหนึ่งเดียวในบางแสนหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกกับสนามฟุตบอลย่าเทียมที่ได้มาตรฐานที่สุดครับสนามนี้นะฮะสนามอื่นเนี่ยอาจจะล้มไปเลยครับแล้วหัวเข่าเปิดถลอกปอกเปลือกอันนี้หักเลยครับที่นี่หักเลยนะเฮ้ยไม่ใช่คือหักนี่หมายถึงว่าหักใจไม่ได้ว่าจะเล่นเหลือเกินนะข้ามใจลำบากใช่ใช่ใช่นะครับถ้าไม่แก้นี่สปอนเซอร์หายหมดหายหมดเพราะอย่างนี้หรือเปล่าว่าเราสองคนปากด็อกมากเลยถึงไม่มีสปอนเซอร์ไม่เกี่ยวเขารู้เล่แบบเจ้าของสนิทกันน่ารักน่ารักนะครับไปครับ BFC บางแสนนะครับใครที่อยากจะออกกำลังกายไปเล่นฟุตบอลไปแบบคณะหมู่เพื่อนช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับไปกับที่ทำงานอะไรก็ไปกันได้ไปเล่นมันได้นะครับการพนันอย่าไปเดิมพันไม่ดีนะครับไม่ดีอย่าไปเล่นเรื่องการพนันคืนครึ่งขวบช่างมันนะฮะอย่าลืมนะครับแล้วก็ขอบคุณในส่วนของสโมสรด้วยสโมสรทั้ง3สโมสรเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆชลบุรีศรีราชาพัทยานะครับขอบคุณทางผู้บริหารด้วยใช่นะครับแล้วติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับมาสเตอร์เทปแรกออนแอร์วันแรกทุกสัปดาห์นะครับในวันอังคารเวลา3:45 3:45นี่อย่างนี้ให้ดูทางช่อง SV Asia นะครับขึ้นตามนี้เลยตามนี้เลยล่านะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับแฟนรายการทุกเขตทุกพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีที่เจอเราสองคนก็ทักทายกันอะไรติชมกันนะครับก็อย่างวันนี้ก่อนมารายการก็ผ่านมาผ่านรถสองแถวสีแดงนะขนาดอยู่ในรถขับรถมานะคนนั่นในรถสองแถวนะสองฝั่งนะสองแถวนะสองฝั่งใช่ป่ะถ้ามีแถวเดียวเรียกแถวเดียวสองแถวโบกมืออ่ะโบกมือเรียกสองแถวเรานึกว่าเรียกเราโบกมือโบกรถไงสองแถวไปด้วยโอเคเนาะโอเคอย่าลืมนะครับร้องทุกร้องเรียนครับเรื่องสนามฟุตบอลเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ0383852778นะครับเผื่อสนามบ้านใครเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะอยากให้ทีมงานไปช่วยนะครับเพราะเรามีทีมงานจากอูกันดาครับที่มีความชำนาญในเรื่องของสนามนะครับน้องเอฟนะฮะโอ้โหหุ่นกันนี่พวกคุณจ้านึกว่าบิ๊กโชว์นะฮะเขาช่วยได้นะครับไถหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยช่วยได้อย่าลืมด้วยสำหรับ Facebook ของเราคือไปฟังครับคุณผู้ชม Facebook ด้านล่างขึ้นไหมขึ้นแล้วโอเคนะครับนี่เลยครับ facebook.com/fctvradio ครับนะครับนะเข้าไปด่าเข้าไปติเข้าไปชมเข้าไปพูดคุยกันได้วันนั้นมีแฟนบอลเข้ามาเม้นด่านะผมโทรไปยับเลยครับวันนั้นโทรไปไหนโทรไปด่ากับว่าเรารักพูดเล่นเรารักแฟนรายการก็เข้ามาเม้นได้นะคือเราไม่ต้องการคำชมฮะคำชมนี่หลอกลวงสำหรับเราเหรอจริงๆฮะนิดนึงก็ยังดีเราต้องการคำด่านิดนึงด่ามันก็มีความสุขชีวิตนี้เดี๋ยวโลกก็แตกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ21นี้โลกแตกอะไรนะจบอะไรจบก็ไม่ทำจบก็จบจบกลับบ้านจบก็ตัดไปดิก็ตัดไปคุยกันไม่ใช่แค่คุยกันไปเรื่อยๆจบจบกลับบ้านไปแค่นี้นี่จบยังจบยังจบยังจบนะจบแล้วพี่กับเขาตัดไปเลยก็ตัดไปเลยพี่กับเขาจบตั้งนานแล้วไม่ใช่ก็ตัดรายการไปเลยตัดไปเลยก็ตัดเข้าไปดิจบไปเลย
โอเคหมดเวลาหมดคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนนะครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง3สโมสรนะครับรวมถึงอัปเดตกันด้วยในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันครับนะครับทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตซอลที่ช่วงนี้เป็นกระแสอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงการเสริมนักเตะนะครับในแต่ละสโมสรนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บมาฝากด้วยกับการเปิดตัวของโลโก้ใหม่ล่าสุดของสโมสรชลบุรี FC ครับสัปดาห์นี้ผมแม็กกี้ปัชญาประหยัดครับผมวีรยุทธครับโอเว่นมิสเตอร์แค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับI'm kicking with the ass. Follow me into a solo. Remember that.